GAA คลังน้ำมันอู่ตะเภาพร้อมรับการกลับมาของอุตสาหกรรมการบินแล้วบริษัท Global Aero Associates จำกัดหรือ GAA จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่15กรกฎาคม2564ด้วยทุนจดทะเบียน600ล้านบาทเป็นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BAF เข้าถือหุ้น 55% และบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดหรือ OR ถือหุ้น 45%GAA ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและกองทัพเรือให้ดำเนินการด้านบริหารระบบน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานในสนามบินอู่ตะเภารองรับการเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งได้มีพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อจัดสร้างระบบบริการน้ำมันภายในสนามบินอู่ตะเภาเมื่อช่วงเช้าของวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาอู่ตะเภาพลังขับเคลื่อน EECนายสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในฐานะการเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุว่าปัจจุบันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ครั้งสำคัญของมนุษยชาติจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ซึ่งส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและวิถีการดำรงชีวิตและการทำงานรัฐบาลจำเป็นต้องรักษาสมดุลของการฟื้นฟูเศรษฐกิจควบคู่ไปกับระบบการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและการผลักดันให้ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมยังคงดำเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC สำหรับโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกนั้นเป็นโครงการร่วมลงทุนสำคัญที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ EEC เพื่อรองรับการขนส่งทางอากาศทั้งการขนส่งของผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในสนามบินก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานของสนามบินจำเป็นจะต้องคัดเลือกเอกชนให้เข้ามาเป็นผู้ประกอบการซึ่งรวมถึงระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานและในวันนี้สกพ.ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการและระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานจนประสบความสำเร็จจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งและถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในการพัฒนา EEC เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางด้านการค้าและการลงทุนให้แก่นักลงทุนกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ EEC มากขึ้นอันจะนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนทำไมต้องเป็น GAA นายคณิตแสงสุพรรณเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอกล่าวว่าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกก็เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยสกพอร่วมกับกองทัพเรือได้คัดเลือกเอกชนที่เข้าร่วมพัฒนาระบบสาธารณูปโภคซึ่งในส่วนของงานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการด้วยความเป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้จนประสบความสำเร็จอย่างยิ่งโดยได้คัดเลือกกิจการร่วมค้า BAF และ OR เป็นผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภาซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานและมีความเชี่ยวชาญและมาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากลนับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่ของนวัตกรรมจากภาคเอกชนทั้งการลดภาระในด้านงบประมาณและบุคลากรในส่วนของภาครัฐและเป็นการเปิดโอกาสให้เอกชนได้มีโอกาสในการดำเนินธุรกิจได้มากขึ้นทำให้ภาคประชาชนได้รับประโยชน์และความสะดวกสบายจากการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนายประกอบเกียรตินินนาถกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BAF กล่าวว่า BAF นั้นเป็นผู้นำในการบริการระบบเติมน้ำมันอากาศยานแบบครบวงจรของประเทศที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทน้ำมันและสายการบินทั่วโลกโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมการบินของประเทศการจัดตั้งบริษัท Global Aero Associates จำกัดหรือ GAA ร่วมกับ OR ในครั้งนี้นั้นจะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกและเป็นก้าวสำคัญในการรองรับการเติบโตของโครงการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และประเทศไทยในอนาคตในขณะที่นางสาวจิราพรขาวสวัสดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.น้ำมันและค้าปลีกจำกัดหรือ OR ก็กล่าวว่า OR ในฐานะเป็นหนึ่งในแฟลกชิปของกลุ่มปตท.และเป็นผู้นำด้านพลังงาน OR ให้บริการเชื้อเพลิงอากาศยานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสามารถจะตอบสนองได้ทุกความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมการบินได้ร่วมมือกับ BAF ในการจัดตั้งกิจการร่วมค้าบริษัท GAA และถือเป็นการเสริมศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการให้บริการน้ำมันอากาศยานภายในสนามบินอุตภเปาสอดคล้องกับเป้าหมายในการยกระดับสนามบินอุตภเปาเป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่3เพื่อจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจัดทัพรับการเติบโตหม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ดิษฐกุลประธานกรรมการบริษัท Global Aero Associates จำกัดหรือ GAA กล่าวว่าพร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการบริหารจัดการและการให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานและธุรกิจด้านพลังงานมากกว่า30ปีของ BAF และ OR จะสนับสนุนให้ GAA มีศักยภาพด้วยความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้การบริหารจัดการและการให้บริการสนามบินอุตภเปานั้นมีประสิทธิภาพส่งเสริมการค้าน้ำมันแบบเสรี Open Access ดูแลระบบท่อส่งน้ำมันใต้ลานจอดและในทุกกระบวนการตามขั้นตอนมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับระดับโลกสำหรับโครงการเช่าที่ดินราชพัสดุนั้นการลงทุนเริ่มต้นที่ 2,300 ล้านบาทซึ่ง GAA จะจัดเตรียมความพร้อมในด้านของระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานส่งเสริมศักยภาพสนามบินอุตภเปาที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้60ล้านคนต่อปีเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงการให้บริการน้ำมันอากาศยานรองรับเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์และ COD ของสนามบินอุตภเปาในปี 2568 และการเติบโตของ EEC ตามนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล